มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชูวิทย์แซะเจ็บยุคนี้หาใครใหญ่กว่าธรรมนัสอนาคตอาจไปถึงตำแหน่งนายกเมื่อวันที่8พฤษภาคม2564นะคะนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากรณีรอดจากการหลุดพ้นจากตำแหน่งส.ส.และรัฐมนตรีตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าขาแป้งไทยดังไกลทั่วโลกรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสหลุดข้อหาเรื่องขาแป้งแล้วต้องหลุดจากเก้าอี้หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าเป็นเรื่องของศาลออสเตรเลียกฎหมายคนละดินแดนประเทศไทยจึงไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่มีผู้คนเห็นแย้งมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการอาจารย์นักกฎหมายรวมทั้งผู้คนหลากหลายในสังคมค่ะผมเองไม่ต้องสาธยายให้มากความสามเสาหลักถูกเซาะจนผุกร่อนร่อนเป็นผงเสียงสวดชยันโตกระหึ่มทั้งในและสื่อนอกประเทศอันที่จริงนักการเมืองทั่วโลกทำหน้าที่รับอาสาทำงานเพื่อบ้านเมืองจริยธรรมจึงต้องสูงส่งกว่าคนทั่วไปให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมและก็เยาวชนของชาติแต่ประเทศไทยมันเส็งเคร่งหันหน้าหาใครล้วนเป็นที่พึ่งพาไม่ได้ครั้งนี้นึกว่าจะพึ่งนักร้องเรียนขาประจำก็ไม่ทราบหายหัวไปไหนเรื่องใหญ่และดังขนาดนี้ทำไมถึงไม่เกาะกระแสเดินถือซองร้องเรียนให้สื่อถ่ายรูปไปทั่วเหมือนอย่างที่เคยชอบทุกครั้งที่ผ่านมาเดินตระเวนร้องเรียนตรวจสอบทุกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแต่กับเรื่องที่สังคมทั้งในและก็นอกประเทศสงสัยคลางแคลงใจมากมายขนาดนี้ดันหายหัวไปไหนไม่ทราบนิ่งเป็นสากไม่เคลื่อนที่ไปเสียอย่างนั้นท่านธรรมนัสคงพกของดีจริงเพราะว่ารัฐบาลต้องพึ่งบริการถึงขนาดบอกเองว่าหากล้มผมได้ก็เสมือนล้มรัฐบาลได้รัฐบาลจึงต้องอุ้มกระเตงเข้าเอวแล้วโบยเรื่องโยนให้ฝ่ายตุลาการไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารแต่อย่างใดอนาคตอันไม่ไกลหมดรุ่นนายกบิ๊กตู่ท่านธรรมนัสอาจไต่เต้าไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเดินสายจับมือผู้นำทั่วโลกโอ้อวดไปเลยว่าไทยแลนด์เป็นแดนค้าแป้งส่งออกรายใหญ่ของโลกประเทศอื่นกรุณาอย่ามาสงสัยกับเรื่องกฎหมายของประเทศเรายุคนี้หาใครใหญ่ไปกว่าธรรมนัสคงไม่มีเสียแล้วเป็นพยัคฆ์ติดปีกบินเหินเวหาอย่างนี้นี่เองถึงไม่สงสัยเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ครบเครื่องรวมเรื่องจุดๆๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ